บ้านเรือนของชาวบ้าน229หลังคาเรือนเรียงตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดริมสันคลองสาธารณะที่มีทางเดินกว้างประมาณ20เมตรกันระหว่างบ้านและคลองคือส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนเข้มแข็งยกคนขึ้นบกของชุมชนริมคลองบางบัวเขตกรุงเทพมหานครในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นก่อนหน้านี้บ้านเรือนของชุมชนคลองบางบัวมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดรุกล้ำเข้าไปในเขตคลองบางบัวหลายหลังคาเรือนส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียจากการอุปโภคและบริโภคและยังมีปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมจากการเป็นชุมชนแออัดอีกด้วยและที่สำคัญยังประสบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะประธานเครือข่ายพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมคลองบางบัวจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาต่างๆอย่างที่บางบัวนี่200กว่าหลังเนี่ยครับก็264หลังคาเรือนเนี่ยอยู่ในคลองเสียสัก80กว่าหลังหลังแรกเขาก็มองว่ามันไม่น่าสำเร็จหรอกเขาบอกเหมือนกับมันฝันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไล่รื้อมานานแล้วเนาะก็ยังทำไม่ได้ก็ชาวบ้านจะต่อต้านหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็มาพบก็คือว่าการคุยจัดกระบวนการกลุ่มแล้วก็ให้มีหัวหน้ากลุ่มให้คนข้างล่างเนี่ยมีส่วนร่วมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการที่ให้เขาพลิกตัวเองขึ้นมาชุมชนคลองบางบัวใช้เวลากว่า9ปีในการยกพลขึ้นบกโฉนดที่ดินเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชาวบ้านในชุมชนมีที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะอีกต่อไปก็คือชาวบ้านบอกว่ามีความสุขมากมีฐานะดีขึ้นรวยขึ้นลูกดีขึ้นมีการศึกษาขึ้นและซึ่งบางครั้งอย่างเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเอาเพื่อนมาบ้านเลยเด็กเราจะออกไปหาเพื่อนข้างนอกซึ่งมันก็เสี่ยงสำหรับการที่ดูแลเงี้ยแล้วบางครอบครัวคือพ่อแม่ก็ต้องแยกกันเหมือนกันคืออย่างพ่อแม่มีลูกเงี้ยคือห้องมันก็เล็กๆกันเนาะคือการกินอยู่มันก็ไม่ค่อยดีเงี้ยพ่อก็ต้องไปทำงานข้างนอกกลับบ้างไม่กลับบ้างอะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยกลายว่าพอบ้านดีขึ้นพ่อแม่ก็กลับมาอยู่ร่วมกันหลังจากที่รัฐบาลให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาจัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยถาวรหรือบ้านเอื้ออาทรมารองรับนั้นส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านที่รุกล้ำพื้นที่ลำคลองสาธารณะต้องถูกรื้อถอนออกไปทางกรุงเทพมหานครจึงมีแนวความคิดจะใช้วิธีการแก้ปัญหาของชุมชนคลองบางบัวมาเป็นต้นแบบเพื่อให้ชาวบ้านริมคลองยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการลุกล้ำแนวสันคลองออกมาอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำนะครับถ้าหากว่ามีการไล่พื้นที่บ้านหลังนี้ก็จะถูกรื้อถอนออกไปทันทีครับการย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งใหม่อาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ริมคลองได้ดีที่สุดเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลานานต้นแบบโครงการชุมชนเข้มแข็งยกพลขึ้นบกของชุมชนคลองบางบัวจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาลุกล้ำพื้นที่ริมคลองสาธารณะได้ประเสริฐแสงประเสริฐถ่ายภาพชัดชัยพุ่งผู้เดลินิวส์ทีวีรายงาน